ิ่งที่คนเป็นสิวนะคะมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้โฟมล้างหน้าแอคเน่เอทมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะใครที่เป็นสิวอยู่หรือเปล่ามีน้องๆหลายคนนะคะมาถามนะคะเยอะมากนะคะว่าเป็นสิวเนี่ยใช้โฟมล้างหน้าแอคเน่เอทหายไหมนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างเข้าใจผิดเลยก็อยากจะทำคลิปนี้มาเป็นคำตอบให้กับทุกๆคนนะคะเผื่อใครที่เข้าใจผิดอยู่จะได้เข้าใจกันใหม่นะคะอันนี้นะคะเป็นโฟมล้างหน้าที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวจริงแต่ไม่ได้ใช้แล้วทำให้สิวลดนะคะเพราะอะไรแล้วทำไมหวานถึงใช้ทำไมหวานถึงแนะนำคนตลอดเลยนะคะว่าเวลาเป็นสิวให้ใช้แอคเน่เอทหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวนะคะเนื่องจากว่าโฟมล้างหน้านี้มันเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะเป็นไฮโปเลจินิกนะคะมี pH ที่เหมาะกับผิวของเรานะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมไม่มีสบู่อะไรแบบนี้ด้วยนะคะจึงทำให้เหมาะสำหรับคนเป็นสิวถ้าใช้แล้วจะไม่ก่อให้เกิดสิวเพิ่มถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นสิวอยู่มันเป็นช่วงที่หน้าของเรากำลังอ่อนแอใช่ไหมคะเกิดเราไปใช้โฟมล้างหน้าที่มันมีสารก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือ pH ที่ไม่ได้แบบเหมาะสมกับผิวหน้าของเรานะคะจะทำให้เกิดสิวขึ้นมาอีกนะคะทำให้เป็นการรบกวนผิวของเราหรือโฟมล้างหน้าที่แบบล้างแล้วเอียดเอียดนะคะจะทำให้หน้าของเรายิ่งแห้งแล้วก็ยิ่งเกิดสิวขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นแอคเน่เอทเหมาะสำหรับคนเป็นสิวเพราะมันเป็นสูตรอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองนะคะก็จะลดปัจจัยนะคะที่จะทำให้เกิดสิวขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะแต่ไม่ได้ช่วยให้สิวเก่าแบบมันหายไปนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจใหม่ด้วยนะคะและมีคนถามมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะว่าหนูเป็นนู่นหนูเป็นนี่ใช้สีอะไรดีนะคะก็อย่างที่บอกนะคะสีฟ้านะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายสีแดงเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันนะคะแต่ถ้าเกิดผิวแพ้ง่ายด้วยผิวมันด้วยใช้สีฟ้าได้ไหมใช้ได้นะคะซึ่งโดยส่วนผสมเนี่ยสีฟ้าเนี่ยจะดูอ่อนโยนกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าคนผิวมันมาใช้ของผิวแห้งได้ไหมพี่หวานว่ามันได้นะคะแต่เพียงว่าความรู้สึกมันจะไม่ค่อยชอบเพราะคนผิวมันเนี่ยจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบดูแบบมันๆนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าผิวหน้าของตัวเองมันอยู่แล้วอาจจะรับด้วยนี้สองรอบก็ได้นะคะพี่หวานว่าก็ลองดูก่อนนะคะเพราะว่าบางคนผิวมันเกิดจากการที่ผิวขาดน้ำด้วยซ้ำนะคะการที่ผิวของเราขาดน้ำนะคะจะทำให้ผลิตน้ำมันออกมายิ่งขึ้นนะคะความจริงเนี่ยไม่ใช่คนผิวมันเลยนะคะอย่างพ่อพี่หวานเนี่ยเป็นคนผิวแห้งนะคะก็อายุเยอะใช่ไหมคะแต่ไม่เคยบำรุงอะไรนะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าตัวเองมันอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ทั้งที่เป็นคนผิวแห้งนะคะเพราะฉะนั้นนะลองเช็คดีๆก่อนนะคะบางทีเราอาจจะเป็นคนผิวแห้งก็ได้นะคะแต่ว่าบำรุงน้อยนะคะทำให้เกิดความมันออกมานั่นเองนะคะก็ขอสรุปนะคะว่าใครผิวอ่อนโยนผิวมันผิวแห้งก็สามารถใช้อันนี้ได้นะคะลองดูนะคะมีขายที่เซเว่นด้วยนะแต่ว่าสีฟ้าเนี่ยจะหายากนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ในเซเว่นจะขายสีแดงเป็นหลักนะคะก็ราคาประมาณ195 บาทนะคะถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นราคานะคะวันนี้หวานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะนี่ไปแล้วค่ะ